วันนี้พาไปชมพีพีบียอดนิยมนะครับสำหรับ Isuzu Mew X วันนี้ได้สีขาวมานะครับก่อนหน้านี้ผมรีวิวสีดำสีบอลเงินไปนะครับวันนี้ได้สีขาว DVD Navigator มา1คันไปดูกันครับว่าคันนี้สวยและคุ้มค่าแค่ไหน 679,000 บาทไปดูกันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับผมนะครับเป็นต่อมงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีกับอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ผมพามาชมนะอย่างที่บอกไปแล้วอย่างที่เกริ่นไปแล้วนะครับว่าพามาชม PPV ยอดนิยมน่าใช้อีกหนึ่งคันนะครับสำหรับหลายๆคลิปที่ผ่านมานะสองสัปดาห์รีวิว Fortuner ไปนะครับผมก็จะมารีวิวในส่วนของ Isuzu Mew X นะครับหรือไม่ก็ Ford ประมาณนี้นะครับวันนี้ผมพามาชมในส่วนของ Isuzu Mew X 3.0 DVD Navigator นะครับต้องบอกว่าเป็นโมเดลแรกของทาง Mew X นะครับก่อนหน้านี้ก็จะเป็น Mew 7นะครับก่อนหน้านู้นมาเลยก็จะเป็นพวก Adventure อะไรก็แล้วแต่นะครับ Isuzu ก็ต้องบอกว่าได้รับความนิยมมาตลอดอยู่แล้วนะครับตลอดกาลนะครับวันนี้พามาชมคันนี้เป็นสีขาวมุกสำหรับตัวนี้เป็นตัวเขาบอกว่าเป็นตัวท็อปสุดของตัวขับ2ล้อนะครับเพราะว่าตัวที่ท็อปสุดเขาจะเป็น 3.0 DVD Navigator 4 Wheel นะครับตัวนั้นก็จะเป็นรุ่นท็อปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าขับ2ท็อปสุดของขับ2ละกันนะครับพาดูหน้าตาแล้วก็ความสวยงามของ Isuzu รุ่นนี้กันดีกว่านะครับถึงจะผ่านมาต้องบอกว่าเป็นโมเดลแรกๆก็ยังสวยอยู่นะครับยังอยู่สวยแล้วก็ยังนิยมกันอยู่เลยนะครับโดยเฉพาะสีขาวนี่เองเรื่องของการออกแบบนะไม่ว่าจะเป็นหน้าตานะครับก็ดูสวยงามผมพาดูหลายคลิปแล้วแหละนะครับวันนี้ก็พูดเร็วๆคันนี้ก็มีตกแต่งเพิ่มเติมนิดหน่อยนะนิดหน่อยนะครับในเรื่องของครอบไฟหน้านี่นะครับเจ้าของเดิมเขาใส่เป็นครอบโครเมียมมานะครับให้เข้ากับตัวกระจังหน้านะครับที่เป็นโครเมียมพร้อมกับตัวอักษร Isuzu ขนาดใหญ่นะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขานะนะครับด้านล่างก็จะมีไฟ Daytime นะครับ Running Light คู่กับไฟตัดหมอก Spotlight มาให้เรียบร้อยนะครับด้านล่างก็ตัดสีเทามานิดหน่อยนะครับทำให้ดูหน้าตามีมิติมากขึ้นนะครับดูหล่อดูเข้มขึ้นนะครับขยับมาดูด้านข้างหน่อยนะครับสำหรับ Mew X ตัวนี้นะถ้าเป็นปี2013 Line Mag จะเป็นแบบนี้นะครับ 13-14 Line Mag จะเป็น6ก้านแบบนี้นะครับขอบ17นิ้วนะครับสวยเลยนะครับผมว่าลงตัวนะนะครับไม่ใหญ่แล้วก็ดูไม่เล็กมากนะถ้า16ก็จะเล็กไปนิดหนึ่งนะครับเนี่ยล้อ17ก็จะพอดีสำหรับบอดี้ขนาดนี้นะครับด้านข้างก็จะเป็นในเรื่องของบันไดนะครับบันไดที่เป็นเอกลักษณ์เขาอยู่แล้วเรียบๆนะเรียบหรูนะครับมีหัวมีท้ายที่เป็นสีเดียวกับกันชนหน้ามาให้นะครับด้านข้างมีแต่งโครเมียมนะฮะอย่างที่บอกคือไฟหน้าแต่งไปแล้วนะครับครอบด้านข้างนี่ก็มีคำว่า Mew X นะครับตกแต่งเพิ่มเติมนะถ้าเป็น Ford ก็จะบอกเกรดบอกอะไรตรงนี้นะแต่ Isuzu ไม่มีแต่คันนี้ใส่มาให้แล้วนะครับกระจกมองหลังนะครับกระจกข้างกระจกข้างไม่ใช่กระจกมองหลังกระจกเขาเรียกอะไรกระจกข้างมองข้างเนี่ยนะครับก็คือเป็นโครเมียมนะครับไม่ใช่ครอบเป็นสีดำนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ดูเข้ากับชุดแต่งมากๆนะครับมือเปิดเป็นกันรอยนะกันรอยโครเมียมมาให้นะคันนี้ทำโครเมียมตัดสีขาวเนี่ยดูลงตัวพอสมควรนะครับมีแหลกหลังคาด้านบนที่เป็นเอกลักษณ์ของ Isuzu นะครับก็คือแบบนี้นะครับยุคใหม่ๆรถยุคใหม่ๆทุกวันนี้ก็เป็นทรงนี้กันหมดแล้วนะครับมีชักฟินนะเสากาดทรงคลิปฉลามมาให้เรียบร้อยนะครับสปอยเลอร์ด้านหลังมีไฟเบรกดวงที่3รวมถึงนะครับรวมถึงชุดแต่งโครเมียมที่เพิ่มเติมมาไม่ว่าจะเป็นครอบไฟท้ายนะครับครอบไฟท้ายทั้งชุดนี่แหละครับนะครับแล้วก็มีครอบตรงนี้มาให้ด้วยมือเปิดด้วยนะครับแล้วสครับเพจด้านล่างก็มีมาให้นะครับเรียกว่าเจ้าของเดิมชอบอะไรที่เป็นโครเมียมนะเป็นการตัดเล่นสีกันระหว่างสีขาวกับโครเมียมสวยเลยนะครับด้านล่างก็จะมีตัดสีมาเหมือนกันนะเป็นสีเทานะครับนะโอเคพาไปดูเอกลักษณ์อีกอย่างที่ Isuzu นะต้องบอกว่าผมพยายามพามาชมในทุกๆคลิปนะว่า Isuzu เขามีความอเนกประสงค์ยังไงบ้างนะครับต้องบอกว่าคันนี้นะมีพิเศษเพิ่มเติมก็คือเป็นพรมเมกะดุมที่เป็นสีเหลืองใครไม่ชอบหรือชอบสีอื่นก็เลือกที่จะดึงออกแกะออกได้นะแต่พูดถึงว่าถ้าเนี้ยก็ดูสวยดีนะครับดูสว่างเพราะฉะนั้นห้องโดยสารดูสว่างขึ้นเยอะเลยนะครับ Isuzu มีความเป็นเอกลักษณ์ก็คือเบาะหลังนะครับเบาะแถวที่3เนี่ยสามารถที่จะนั่งได้ดีเลยนั่งสบายขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะว่าเบาะของเขาเนี่ยสามารถที่จะปรับสูงขึ้นมาได้นะครับปรับตรงเนี้ยนะครับ
สูงขึ้นมาได้พอสมควรนะครับแล้วก็สามารถที่จะนั่งได้นั่งได้จริงผมบอกว่านั่งได้จริงนะครับเพราะว่าด้านหลังนะครับหลายๆรุ่นนะฮะที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเบาะแถวที่3เนี่ยนะครับถ้าเกิดเป็นเด็กเนี่ยจะนั่งพอได้นะครับผู้ใหญ่อาจจะนั่งลำบากนิดนึงถ้าไกลๆนะแต่ถ้าแบบวิ่งในเมืองอะไรหรือว่าใกล้ๆอย่างนี้โอเคแต่นะครับต้องบอกว่าอีซูซูเนี่ยนะครับผมเข้าไปนั่งแล้วนะครับนั่งสบายแล้วก็นั่งได้จริงอ่ะเดินทางไกลไม่เมื่อยอย่างนี้ดีกว่านะครับหมอนรองศีรษะนะครับสามารถปรับขึ้นสูงได้เลยนะครับและความพิเศษของอีซูอย่างก็คือสามารถพับเรียบนะเดี๋ยวผมพับให้ดูนะครับพับเรียบลงไปนะครับได้เรียบไปจนถึงเบาะตอนแถวที่2นะครับนั่นหมายถึงว่าคุณสามารถที่จะนอนราบไปกับด้านหลังนี้ได้เลยเพราะว่าตรงกลางเห็นไหมครับมีจอนะฮะจอขนาด14นิ้วบิวอินอยู่ที่หลังคามาให้เรียบร้อยนะครับนอนดูหนังไปเลยนะครับเนี่ยรถครอบครัวของแท้ต้องแบบนี้นะครับด้านหลังสุดนะครับเป็นเอกลักษณ์ของอีซูก็คือมีกล่องเก็บของให้นะนี่ประมาณนี้นะครับถ้าเป็นตัวของ General Motor หรือ GM ที่เขาผลิตร่วมกันกับทาง Chevrolet เขาจะไม่มีกล่องให้นะครับตัวนี้มีให้อีซูมีให้ทุกรุ่นนะสำหรับ New X นะครับช่องเก็บของประมาณนี้นะครับมี Power Outlet ให้อยู่ด้านหลังนะครับคันนี้นะฮะต้องบอกว่าดูในเรื่องของความสมบูรณ์ของด้านหลังนะครับดูในเรื่องห้องเก็บของดีกว่านะครับพื้นที่ด้านหลังดูสวยงามแล้วก็ไม่เป็นรอยนะครับเวลาผมดูรถเนี่ยนะครับจะเนี่ยเลือกดูตรงเนี้ยนะครับส่วนใหญ่ที่เวลาเขาขนสัมภาระเนี่ยนะครับตรงเนี้ยมันจะเป็นรอยนะครับเป็นรอยหมดเลยแต่คันนี้ถือว่าสมบูรณ์มากๆนะครับที่วางแก้วอะไรต่างๆไม่มีรอยเลยนะครับไม่มีรอยเลยนะครับสวยเลยนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องโดยสารกันหน่อยนะครับว่าคันนี้เป็นยังไงบ้างด้านหลังมีนะด้านหน้าก็จะมีกำลังจะบอกว่าภายในก็คงต้องมีแบบเดียวกันกับด้านหลังนะเป็นพรมไม่กระดุมเข้ารูปนะครับที่เหมาะสมกับคือเข้ารูปแหละเข้ารูปกับทางอีซูซูนะเรื่องของเบาะนะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับฝั่งผู้ขับขี่นะครับบางคนขับเร็วดีนะครับถือว่าตอบสนองได้รวดเร็วนะครับแล้วก็เบาะนะก็เป็นปีกเบาะที่ทรงนี้แหละนะครับมีลายคล้ายๆตารางหมากรุกให้ด้วยนะครับสลับเล่นประมาณนี้นะครับโอเคเนี่ยยังไม่แก่เลยนี่ว่ะที่บังแดดนะเห็นไหมยังไม่แก่เลยนะครับถือว่าเจ้าของเดิมนะฮะท่านดูแลรถได้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยนะคันนี้นะครับมีจอให้นะมีจอให้มีแอร์ที่เป็นแอร์ดิจิตอลควบคุมอุณหภูมินะที่คุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วแหละนะครับสำหรับอีซูก็เนี่ยฮะถ้าเป็นคันเกียร์ก็จะเป็นลายไม้แบบนี้นะครับผมยังสงสัยว่าทำไมเขาทำมาแค่คันเกียร์ที่เป็นลายไม้เพราะหลายรุ่นเลยนะครับถ้าเป็นไม่ใช่หลายรุ่นแล้วถ้าเป็นหัวเกียร์ของอีซูซูจะเป็นลายไม้เฉพาะคันเกียร์นะครับแพงประตูด้วยนิดนึงนะฮะแพงประตูนิดนึงแต่ก็นิดเดียวอะนะครับเรื่องของคอนโซลอะไรไม่มีนะเรื่องหน้าจอก็อย่างที่บอกครับเป็นNavigatorนะเดี๋ยวพาดูเลขไมล์แล้วก็ดูเลขไมล์กันหน่อยนะครับสตาร์ทนะครับอยู่นี่อ๋อลืมกุญแจถ้ากุญแจไม่ได้อยู่ใกล้นะครับก็ต้องบอกว่าสตาร์ทไม่ติดนะครับกุญแจนะครับเป็นสมาร์ทคีย์เลสก็จริงนะครับอย่างที่บอกไปแล้วหลายคลิปนะครับก็ยังบิดเอาอยู่ก็ยังต้องบิดอยู่นะครับว่าให้รู้ว่าเหมือนว่าเขาปรับเปลี่ยนอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนทายระหว่างว่าสมาร์ทคีย์เลสกับกุญแจเสียบเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เพิ่มเติมในยุคใหม่ๆในยุคปี2015นะ15 16ประมาณนี้เขาก็เป็นปุ่มพูดสตาร์ทแล้วนะครับแต่ตัวนี้ยังบิดเอาอยู่นะครับเรื่องของเลขไมล์นะครับ 140,000 กิโลนะ 145,000 กิโลเมตรนะครับถือว่าโดยรวมใช้งานไม่ได้เยอะนะครับเพราะปีรถปี2013ใช่ไหมปี2013ก็คือรุ่นแรกของทาง Mew X นะครับก็เลขไมล์อยู่ประมาณ 140,000 กิโลถือว่าไม่เยอะนะครับถือว่าใช้งานปกตินะครับนี่นะฮะสมัยก่อนก็เป็น iGenie นะนี่นะครับเป็นลักษณะทรงคล้ายๆ3มิติประมาณนี้นะครับปึ๊บอุณหภูมิผู้ใดเป่าไปสูงเลยวะประมาณสัก22 23กำลังเหมาะนะครับคอนโซลโอเคนะไปดูในเรื่องของเครื่องยนต์กันหน่อยนะเดี๋ยวผมดับไว้ก่อนดีกว่าไปดูในเรื่องของเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับสำหรับตัวนี้อย่างที่บอกไปแล้วนะครับเป็นเครื่องยนต์ 3,477 แรงมาเป็นตัวที่อีซูเขาก็ต้องบอกว่าเป็นเครื่องบล็อกใหญ่สุดแล้วนะครับกำลังไม่ต้องห่วงฮะใครบอกว่าอีซูอืดก็มาลองขับตัวนี้ดูนะฮะสำหรับ VGS Turbo 3,000cc คันนี้นะครับรุ่นนี้ต้องบอกว่าก็เป็นเครื่องที่พัฒนามาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นอีซูก็พัฒนามาอย่างยาวนาน
ในเครื่องยนต์เนี่ยทนแล้วก็อะไหล่ค่อนข้างที่จะหาง่ายตามแบบฉบับของ Isuzu อยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกันในเครื่อง 3,000 กับรุ่นอื่นนะครับถือว่า Isuzu ทำได้ในเรื่องของการประหยัดน้ำมันได้ดีเลยนะครับโอเคนะคันนี้เดิมสวยนะครับมีสติ๊กเกอร์อะไรอยู่ครบนะครับแผ่นกันความร้อนยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับหัวน็อตมีขยับไหมคันนี้ผมดูไปพร้อมท่านผู้ชมนะผมเพิ่งเห็นรถเหมือนกันนะครับคันนี้ไม่ขยับเลยนะครับถือว่าสวยนะครับแผ่นเพจเรายังมีฟิล์มบางๆอยู่เลยนะแสดงว่ายังไม่เคยมีการแกะนะครับมีสีแต้มแบบนี้นะครับจุดมาร์กจุดมาร์กต่างๆสีแต้มต่างๆยังอยู่ในจุดที่สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นเองนะครับต้องบอกว่าคันนี้เป็นหนึ่งในคันที่ใช้ได้นะครับแล้วราคานะอย่างที่บอกแต่ก่อนเนี่ยนะครับผมขายอยู่699,000นะครับ699แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้ถือว่าถูกกว่าหลายคันที่ผมรีวิวมานะครับสีขาวมุกด้วยนะครับเป็นตัวท็อป 3.0 DVD Navigator นะครับปี2013คันนี้นะใครที่สนใจนะครับลืมบอกราคานะครับราคาคันนี้นะถ้าเทียบในยุคนั้นนะในตอนนั้นที่เปิดตัวนะครับ1,289,000ประมาณนี้นะครับ1,289,000บาทถ้าเป็น 4Wheel จะแพงกว่า100,000ถ้าผมจำไม่ผิดตอนนั้นผมจำได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นรถถ้าเป็นตัว 4Wheel นะเขาขายอยู่1,389,000ตัวนี้มันจะถูกกว่าจะถูกกว่าอยู่100,000นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับถือว่ารถหลักล้านกว่าบาทแหละนะครับวันนี้นะฮะมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับขายคันนี้อยู่ที่ 679,000 บาทอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับ 679,000 บาทฟรีดาวจัดเต็มได้อย่างแน่นอนสำหรับใครที่ชื่นชอบ Isuzu นะครับรถครอบครัวสามัญประจำบ้านอีกรุ่นนึงนะที่บอกว่าถ้าบ้านเรานะต้องบอกว่ายอดฮิตเลยนะครับแล้วสีขาวด้วยนะครับวันนี้ผมฝากเบอร์โทรไว้หน่อยนะครับ0905214444นะครับ0905214444เบอร์นี้ผมใช้เป็น ID Line ด้วยเลยนะครับสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามนะฮะเรื่องของการออกรถหรือสนใจรุ่นไหนมีรุ่นนี้ไหมหรือว่าอาชีพแบบนี้ออกรถได้ไหมนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้เลยหรือแอดไลน์นะเบอร์โทรนั่นแหละ0905214444นะครับแอดไลน์มาคุยกันแล้วก็สอบถามนะฮะได้เลยนะครับวันนี้นะผมนะครับเป็นต่อพามาชมคันนี้แล้วเรียบร้อยนะครับมีรถอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวผมพามาชมอีกครั้งหนึ่งในคลิปต่อไปนะครับฝากติดตามทางช่องมงคลคาร์เซ็นเตอร์ของเราด้วยนะครับตอนนี้ก็140,000ซับแล้วนะครับก็อยากขยับไปถึง200,000ซับนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ